فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب artinya tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada segala mereka yang diberi akan bahagian daripada kitab yaitu Yahudi tiadakah engkau lihat Tan mai hen ka nan ru Tan mai hen ka nan ru tiadakah Ya Muhammad oh Muhammad คำว่าไม่เห็นในที่นี้ก็คืออัลัมตัมดุรไม่ได้มองดูดอกหรือ kepada segala mereka yang บรรดาผู้ซึ่ง yang บรรดาผู้ซึ่ง diberi akan bahagian ได้ถูกประทานให้อาการบาฮากียันโชคส่วนคำว่านาซีบนะบาฮากียันในที่นี้ก็คือนาซีบนาซีบก็คือโชคหรือส่วนฮัฟฎอนเอาจุซอันดาริปาดะกิตาบจากคัมภีร์โอ้มุฮัมมัดท่านไม่ได้มองดูไม่ได้พิจารณายังบรรดาผู้ซึ่งได้ถูกประทานโชคส่วนจากคัมภีร์ก็คือคัมภีร์เตารอตยาอิตูยาฮูดีหมายถึงหรือกล่าวคือพวกยาฮูด ผู้ที่ได้ถูกประทานโชคส่วนหนึ่งนะโชคหรือส่วนหนึ่งจากคัมภีร์เตารอตนั่นก็คือพวกยาฮูดยัชชารูนัดดอลาละตะพวกนี้เป็นยังไงมัมบลีมาริกะอิตูอะกันดอลาลาดังันตุกัรฮิดายะมาริกะอิตูพวกเขาเหล่านี้มัมบลีอะกันดอลาลาได้ซื้อความหลงผิดดังันตุกัรฮิดายะด้วยการแลกเปลี่ยนกับฮิดายะไปแลกเปลี่ยนกับฮิดายะนะซื้อเอาความหลงผิดมาแลกฮิดายะห์ก็คือการชี้นำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยูรีดูนอันตะดิลลุสซะบีลาดานมึงหันดอกกีมาริกะอิตูบะฮ์วะมุจาซัดอะกันกามูจาลันอุกามะยังซะบะนาร์สปายะกามูสมาจัมมาริกะอิตูดานมึงหันดอกกีมาริกะอิตูและพวกเขาเหล่านั้นแปลมาริกะอิตูก่อนและพวกเขาเหล่านั้นมึงหันดอกกีมีความประสงค์มีความประสงค์อะไรบาวเมชาซัดอาการกามูการที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นหลงทางหลงทางที่ว่านี่คืออะไรจาลันอุกามะนะหลงออกจากทางของศาสนายังสุบนัรซึ่งถูกต้องเป็นสัจธรรมทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงมีความต้องการที่จะให้พวกเรานั้นออกจากหนทางอันถูกต้องวิถีของศาสนาที่เป็นสัจธรรมสปายกามูสมาจัมมาริกะอิตูเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นตะเภาเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นสมาจัมเป็นประเภทเดียวกันคือตัวเองก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีความประสงค์จะให้บุคคลที่อยู่ในทางนำเนี่ยหลุดออกจากทางนำนั้นด้วยจะได้เหมือนกับพวกตนนะคือตัวเองเลวอยู่แล้วยังไม่พอยังอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเลวเหมือนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชนที่ได้รับคัมภีร์นะก็คือคัมภีร์เตารอต
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นชนส่วนหนึ่งนะเป็นยะฮูดีประเภทเลวเพราะว่าเราจะไปเหมารวมไม่ได้เพราะกุรอานไม่ให้เหมารวมกุรอานบอกไลซูซาวะพวกเขาเหล่านั้นหาได้เท่ากันไม่ใช่ไหมอันนี้เฉพาะไอ้ประเภทนี้ประเภทที่มีลักษณะก็คือ1ยอมซื้อเอาความหลงผิดมาไว้แก่ตนยอมแลกฮีดายัตที่อัลลอฮ์ทรงชี้นำให้2ตัวเองหลงแล้วแลกเอาความหลงมาเป็นของตนและยังไม่พอยังมีความปรารถนาในการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในทางนำนั้นออกจากทางนำหรือหลงออกจากทางนำเพื่อที่จะได้เหมือนตัวนะอันนี้ก็คือดัลลูฟะอดัลลูคือดัลลูก็คือตัวพวกเขาเหล่านั้นก็ดอลาละหลงผิดว่าฟะอดัลลูแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ทำให้คนอื่นน่ะหลงผิดด้วยนี่คือลักษณะของยะฮูดที่เลววัลลอฮุอะอ์ลัมบิอะอ์ดาอิกุมDan Allah Ta'ala terlebih mengetahui dengan segala satru kamu daripada kamu. La Allah Subhanahu Wa Ta'ala nan terlebih mengetahui. Songru diying dengan segala satru kamu. Teng, ruh teng, ในภาษาไทยก็ใช้รู้ถึงแต่ว่าภาษามาลายูนี่ถอดมาจากภาษาอาหรับนะอะลามูบีทรงรู้ดียิ่งต่อดังนั้นตัวนี้ต่อ segala satru kamu บรรดาศัตรูของพวกท่านทั้งหลายดาริปาดากามูยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายความหมายก็คืออัลลอฮ์นะทรงรู้ถึงศัตรูของพวกท่านทั้งหลายยิ่งกว่าตัวพวกท่านอีกบางทีพวกท่านก็ไม่รู้หรอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้คนที่เราเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นศัตรูนั่นน่ะเป็นศัตรูยิ่งกว่าเห็นไหมเพราะในอายะห์อื่นอัลลอฮ์ก็พูดไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยฮาอูลาอิตุฮิบบูนะฮุมวะลายุฮิบบูนะกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปรักไปชอบพวกเขาเหล่านั้นไปยกย่องไปให้เกียรติพวกอะห์ลุลกิตาบแต่พวกเขาเหล่านั้นหาได้รักพวกท่านทั้งหลายไม่แปลว่าเราน่ะรักเขาอยู่ข้างเดียวรักฝ่ายเดียวเขาน่ะไม่ได้รักเราเห็นไหมลักษณะของพวกเขาคืออะไรแหละและยะลูนะกุมคอบาดาเขาจะไม่ลดราวาสอกในการสร้างความวิบัติความเสื่อมเสียให้แก่พวกท่านทั้งหลายแล้วก็ไอ้คำพูดคำจาอะไรก็ตามแต่ไอ้เรื่องของการพูดให้เสียน้ำใจการพูดนะโจมตีอะไรต่อมีอะไรเนี่ย ก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจหรือในหัวอกของพวกเขาเหล่านั้นนะกอดบะดะติลบัฎออุมินอัฟวาฮิฮิมไอ้ความชิงชังมันได้ปรากฏออกมาจากริมฝีปากของพวกเขาเหล่านั้นมันออกมาจากปากของพวกเขาว่าแม้ทุกฟิลสุดูรุมอักบารุแต่สิ่งที่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นอำพรางซ่อนเร้นเอาไว้มันใหญ่กว่านะอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงบรรดาศัตรูของพวกท่านยิ่งกว่าตัวของพวกท่านเหมือนกันในอายะที่บอกว่าฟาอิดูละฮุมมัสตะตุมิงกูวะตินพวกท่านทั้งหลายเนี่ย ก็จงเตรียมพร้อมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเมงกูวาจินวามิริบาติลไคลีจากพลังอำนาจเรื่องของพลังนี่ก็เช่นเรื่องการยิงธนูก็แปลว่าเรื่องของการซักซ้อมพลรบการจัดระเบียบกองทัพวามิริบาติลไคลีการผูกฝูงม้าอาวัยม้าศึกก็ต้องเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ตุรฮิบูนบิฮิอะดูวัลลอฮิพวกท่านทั้งหลายจะได้สร้างความคร่านคร้ามให้แก่ศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เตรียมไว้นะวะอะดูวะกุมและศัตรูของพวกท่านทั้งหลาย
วะอาคารีนะมินดูนิฮิมและอื่นจากพวกเขาเหล่านั้นนะลาตะอ์ลามูนะฮุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรอกไอ้อื่นจากศัตรูที่มันศัตรูกันอยู่แล้วเนี่ยมันมีอื่นจากศัตรูที่รู้กันอยู่แล้วซึ่งพวกท่านทั้งหลายไม่รู้หรอกอัลลอฮุยะอ์ลามูฮุมแต่อัลลอฮ์น่ะรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจ้องอยู่เห็นไหมมาก็มึงขบารอิยออากันกามูดังนั้นมาริกัยตูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกพวกท่านทั้งหลายมึงขบารบอกเล่าสาธยายอาการกามูแก่พวกท่านทั้งหลายดังนั้นมาริกัยตูด้วยกับพวกเขาเหล่านั้นก็คือถึงพวกเขาอัลลอฮ์สาธยายถึงพวกเขาอัลลอฮ์บอกพวกท่านทั้งหลายถึงบรรดาศัตรูของพวกท่านว่าศัตรูของเราน่ะมันมีลักษณะอย่างไรสปายากามูเจ้าดาริปะดามาริกัยตูเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้หลีกห่างจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ไปข้องแวะไม่ไปคบมันไปคบเอาศัตรูมาเป็นมิตรก็เรียบร้อยแต่อัลลอฮ์ก็บอกไว้แล้วว่าศัตรูน่ะมันมีลักษณะอย่างไรนะหลายๆตัวเนี่ยชัดเจนมันไม่ใช่มิตรเราชัยฏอนอย่างเงี้ยฟัตตะคิดูฮูอะดูวาจงยึดมันเป็นศัตรูใช่ปะชัยฏอนนะตุฮันบอกแล้วเป็นศัตรูแต่บางทีพวกเราก็เป็นพวกคบมันเป็นพวกมันอยู่แก๊งเดียวกันบางทีก็เขาบอกอยู่แล้วอ่ะว่าเป็นศัตรูไอ้เราก็ดันไปคบอีกใช่ไหมหรือคนที่มันมีอะไรคนที่มันมีการกูฟอร์ก็คือไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วก็มีใจอคติมุ่งมาดร้ายอาฆาตพยาบาทต่อมุสลิมต่อศาสนาอิสลามนะซึ่งคนแบบนี้เรียกได้เลยว่าเป็นคนอื่นนะลาตัตตะคิดูมินดูนิกุมอย่าไปยึดอย่าไปเอาคนเหล่านี้นะบิตอนะตันนะเอามาเป็นบิตอนะบิตอนะก็แปลว่าเหมือนกับสาบเสื้อสาบเสื้อข้างในเนี่ยสาบเสื้อเนี่ยมันติดหน้าอกเลยนะแปลว่ามันชิดแค่ไหนอะอัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าไปเอาคนนอกเข้ามาเป็นคนในแบบชนิดรู้นอกรู้ในรู้ตื้นลึกหนาบางเสร็จถ้าอย่างนี้เสร็จเขาก็รู้หมดเลยใช่ป่ะแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะวะกะฟาบิลลาฮิวะลียะวะกะฟาบิลลาฮินอศีรอดานเมมะดอยดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาอิตูวาลียังเมมะเลฮรอกามูดาริปะดามริกะอิตูดานเมมะดอยและพอเพียงแล้วดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาอิตูด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวาลีในการเป็นวาลีวาลีคืออะไรล่ะยังเมมะเลฮรอกามูดาริปะดามริกะอิตูพระผู้ทรงปกป้องรักษาพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากพวกเขาอัลลอฮ์น่ะคือวาลีวาลีในที่นี้หมายถึงผู้ที่ปกป้องคุ้มครองนะให้พ้นจากบรรดาศัตรูดานเมื่อมาดออียอดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาอิตู น่าจะเป็นเมื่อมาดออียอไหมล่ะก็ได้เมื่อมาดออีเมื่อตะเกียบมันก็จบแล้วใช่ไหมนี่กลายเป็นเมื่อมาดออียออีกจะเอากริยาหรือจะเอาสำนวนถ้าเอาสำนวนก็เมื่อมาดออีมันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อมาดออียอนี่เขาเรียกเอากริยาแปลตามความเลยว่ากาฟากาฟาก็คือเมื่อมาดอทีนี้ในกาฟาน่ะมันมีดอเมดซ่อนอยู่ก็คือว่ากาฟาอียอใช่ไหมเมื่อมาดออียอก็แล้วแต่ด้านเมื่อมาดออียอดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาอิตู ทีนี้ก็ต้องมองว่าอียอตัวนี้กลับไปไหนนะและ
ขาน่ะพอเพียงแล้วในที่นี้หมายถึงบ่าวอันนี้ต้องหมายถึงบ่าวแล้วนะแต่เมื่อกี้น่ะความก็คืออะไรอัลลอฮ์น่ะเป็นที่เพียงพอแล้วในการเป็นวะลีก็ไม่ต้องหาอะไรประธานใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็คือเอามาเป็นประธานซะแล้วใครล่ะก็บ่าวนะและบ่าวนั้นย่อมพอเพียงด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมานูลงในการเป็นพระผู้ทรงช่วยเหลือนะคำว่านาซีรช่วยเหลือคำว่าช่วยเหลือคือไงล่ะเมนาโกกามูดาริปาดาติปูมาริกาอิตูในการหักห้ามหรือห้ามปรามพวกท่านทั้งหลายจากการนะหลอกลวงของพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็มาขัดขวางมาหักห้ามพวกท่านไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกนั้นติปูดายอก็คือการหลอกเพราะศัตรูเนี่ยมันอาจจะใช้เล่ห์เพทุบายได้นะอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือให้พวกท่านทั้งหลายรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอายะนี้ก็พูดถึงอะไรการที่เราทั้งหลายจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อพระองค์ทรงรู้ดีว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรสำหรับเราใครเป็นคุณใครเป็นโทษนะอัลลอฮุยะอัลมุอัลมุฟซิดะมินัลมุสลิฮอัลลอฮ์รู้ว่าใครเป็นผู้ทำลายนะแยกออกจากคนที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีอัลลอฮ์รู้เมื่ออัลลอฮ์รู้ก็เพียงพอแล้วในการที่เรานั้นจะมอบหมายต่อพระองค์ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือเรื่องของการตะวักกุลนั่นแหละนะให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการคุ้มครองก็เพียงพอแล้วในการที่อัลลอฮ์จะคุ้มครองเราการช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะก็เพียงพอแล้วด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จบตรงนี้من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه setaka daripada segala Yahudi itu ส่วนหนึ่งจากบรรดายะฮูดีเหล่านั้นทั้งหมดส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดที่อัลลอฮ์จะเล่าให้ฟังนี่คือเฉพาะส่วนหนึ่งนะMengubah mereka itu akan kalimah yang diturunkan Allah dalam Taurat. Mengubah mereka itu, พวกเขาเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงคำว่ามึงอุบอห์อุบอห์มึงอุบอห์พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงอาการกาลิมะห์ถ้อยคำYang diturunkan Allah Ta'ala dalam Taurat ซึ่ง Allah Subhanahu Ta'ala ได้ทรงประทานลงมาในคัมภีร์ Taurat ไอ้คนที่มาเปลี่ยนเนี่ยก็คือคนที่รู้ภาษาอ่านคัมภีร์ออกนะมันคือใครอ่ะอะห์บาร์ก็คือบรรดาพวกปุโรหิตธรรมาจารย์เพราะไอ้คนธรรมดาไม่รู้เรื่องหรอกมันไปแก้ไม่ได้หรอกยิ่งถ้าเป็นอุมมี่ก็หมายถึงคนที่อ่านคัมภีร์ไม่ได้เพราะเรื่องคัมภีร์เตารอดเนี่ยมันเฉพาะพระยิวเรียกพระยิวพระแรบไบนะอันนั้นมันจึงเป็นบางส่วนไงจะไปว่าเหมาทั้งหมดไม่ใช่บางส่วนที่ทำการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำแล้วมันก็ทำให้คัมภีร์นั้นผิดเพี้ยนไปใช่ไหมอะไรแหละไอ้ที่พวกเขาเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำดาริปาดาซิปะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาริปาดานี่มาบายานว่ากะลิมะฮ์ที่ว่าเนี่ยอะไรไอ้คำที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานไว้ในคัมภีร์ตอรอตก็คือคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้ว่าไงอัสมาระปุตเตเมระขาวแดง
ขาวแดงเป็นสีอะไรขาวกับแดงเป็นสีอะไรเวลาผสมก็ชมพูทีนี้อัสมัดนะมันอัสวัดกับอัหมัดผสมกันนะอัสมัดเวลาใช้ภาษาอาหรับเนี่ยใช้ว่าอัสมัดอัสมัดนะพี่น้องมันเป็นคำผสมสองคำนะคำว่าอัสมัดคำที่หนึ่งอาลิฟกับซีนมาจากคำว่าอัสวัดแปลว่าอะไรแปลว่าดำแล้วมันจะใช่ไหมละปูเต้เนี่ยมาร์มีมกับรอนะเขาตัดมาจากคำว่าอะมาร์เมรอแปลว่าแดงไอ้ดำกับแดงผสมกันออกเป็นสีอะไร สีน้ำตาลน่ะดิอัสมัดก็แปลว่าฮีตัมมานีสถ้าแปลสีมาลิวตัวเนี้ยอัสมัดมันต้องฮีตัมมานีสแปลว่าสีน้ำตาลหรือถ้าจะเอาก็คืออะไรฮีตัมแมรอแปลงั้นดำแดงมันออกเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนี่แปลตามตัวเลยอัสวัดอัสวัดมันก็ต้องฮีตัมไม่ใช่ปูเต้ปูเต้มันอับหยอบนบีเราไม่ได้ขาวจั่วอย่างนั้นนบีเราผิวแบบคนอาหรับใช่ป่ะปูเต้แมรออ้าวก็ว่าไปหนังสือว่างั้นนะตั้งข้อสังเกตเอาไว้รอบะรอบะรอบะนี่แปลว่าสดรฮานอตูโบตัวขนาดปานกลางในบีเราเนี่ยขนาดปานกลางสูงก็ไม่สูงเตี้ยก็ไม่เตี้ยความหมายคืออย่างนั้นไม่ใช่คนร่างใหญ่บึ๊บแล้วก็ไม่ใช่คนร่างผอมบางสมส่วนว่างั้นเถอะจาดัสชาริจาดัสชาริหรืออาจารย์ว่าจาดุสชาริก็แล้วแต่นะเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกอีกัลรัมบดอีกัลรัมบดแปลว่าอะไรจาดุสชาริ จริงๆแปลว่าผมอยากโศกเอางั้นกันแล้วกันอีกัลอีกัลรัมบดแปลว่าอยากโศกผมนบีเนี่ยไม่ถึงขั้นยิกแต่ก็ไม่ใช่สยายนะเขาเรียกผมอะไรแหละไอ้ผมที่มันไม่ยิกเลยอ่ะผมอะไรฮะผมตรงเหยียดผมตรงตรงเหยียดแต่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่ตรงเหยียดคือว่าจาดุชาริก็คืออะไรอีกัลรัมบดแปลว่าผมหยิกแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่หยิกหยองอย่างนั้นเขาเรียกอยากโศกนะอยากโศกต่อมาอักฮาลุลไอนี่หรืออักฮาลัลไอนี่คือประเด็นมันคือฐานอักฮาลุลไอนี่ก็ว่าไปเลยว่านบีนะเอียละใช่ไหมก็คือหัวแต่ถ้าอ่านว่าอักฮาลัลไอนี่ตักเดดอดอลละขึ้นมาอัดละอียออักฮาลัลไอนี่เบิร์ชาละมาตาแปลตาคมดำคลับตาน่ะคมด้วยดำด้วยดำคลับนะเหมือนคนสายตาตาคมดำคลับเบิร์ชาละมาตาเสร็จแล้วไอ้ที่ว่าย้ายนะย้ายจากตัวไหนนี่ทำไว้ดีนะอยู่ดีๆโผล่มานี่ดาริปดาเนี่ยดาริปดาเนี่ยมันไปเชื่อมกับมึงบ่เขาเรียกมุตอัลลิกกันย้ายพวกเขาเหล่านั้นย้ายกาลิมอห์เนี่ยย้ายจากไหนย้ายจากที่บอกว่าอัสมัรรับบะจาดัสชาริอักฮัลัลอัยน์ดาริปดาตัมปัตเนี่ยย้ายจากที่ของมันจากที่อัลลอฮ์ประทานลงไว้ในคัมภีร์ตอรอตนะดังนั้นดำไม่รอด้วยจากเดิมคืออะไรอัสมัดสีน้ำตาลใช่ไหมดังนั้นดำกลายเป็นดำคืออะไรดำ
สีเลือดนบีนี่สีเลือดฝาดแดงเป็นเลือดนบีเนี่ยแดงเป็นเลือดเลยนะเมรอห์แปลว่าแดงตูวัลตูวาลุนติงกี้สูงชะลูดจากที่ว่านบีน่ะไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของนบีก็คือเมื่อไปยืนคู่กับคนคนหนึ่งเนี่ยนบีจะสูงกว่าคนคนนั้นจะไม่ดูเตี้ยกว่าทั้งที่คนคนนั้นเป็นคนสูงมันแปลกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือนบีนี่จะไปต่ำกับใครเนี่ยมันไม่ได้เลยแต่ว่านบีไปยืนอยู่กับใครแล้วก็จะดูว่านบีน่ะสูงกว่ามันมวยเนี่ยบางทีต่อยไปเห็นว่าไอ้ตัวจะชนะน่ะทำไมมันใหญ่แล้วก็มันพองเต็มเวทีเนี่ยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าจะไปดูแล้วเนี่ยพอกันน้ำหนักพอกันไซส์ขนาดตัวความหนาความบางความใหญ่เท่ากันถ้าดูไอ้นี่ยิงต่อยิงใหญ่เตรียมได้เลยนั่นเดี๋ยวชนะไอ้ตัวนั้นน่ะนะซาบาตุชชิอรีแปลว่าในนี้เขียนว่าเตอร์ดีฮูลูรัมบุตไอ้เตอร์ดีฮูลูนี่ไม่เกี่ยวหรอกนะเตอร์ฮูลูร์ฮูลูร์อันว่าเตอร์ฮูลูร์เอาตัวดันหลังรอน่ะออกไปแล้วก็ใส่รอเข้าข้างหลังวาวมันมีรออีกตัวหนึ่งอันว่าเตอร์ฮูลูร์ไม่มีเลยอ้าวเตอร์ฮูลูร์นะก็หมายความว่าจากเตอร์ดิฮูลูเนี่ยความจริงมันไม่ใช่หรอกมันเตอร์ฮูลูร์ไปดูแล้วในเล่มเก่าเล่มเก่าเนี่ยเตอร์ฮูลูร์แปลว่าผมตรงอย่างที่ว่านั่นแหละมันเปลี่ยนไปแล้วจะว่ายักษ์โศกกลายเป็นผมตรงผมยืดนะเตอร์ฮูลูร์รัมบดแปลว่าผมตรงผมยืดอัซรักุลัยนีบิรุมาตานบีนาตาดำเข้มเลยใช่เปล่าแล้วก็คมด้วยตาท่านนะคมเหมือนคนสายตาน่ะแล้วท่านก็สายตาเข้าไปอีกแล้วมันจะคมขนาดไหนไอ้นี่ไปเปลี่ยนซะเป็นอัซรักอัลไอน์บิรูมาตอตาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินบิรูนั่นเดิมสีน้ำเงินมาตอตาสีน้ำเงินโอ้นบีเป็นฝรั่งแล้วใช่ป่ะนบีก็เป็นฝรั่งแล้วดินี่ไปเปลี่ยนคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมويقولون dan berkata mereka itu bagi nabi และพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวแก่ท่านนบีอัปบิลาซูรอียะอากันมาริกะอิตูดังันสวาตูขณะเมื่ออัปบิลาซูรอียะขณะเมื่ออียะนบีเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นซูโรอากันมารีกะอิตูได้มีคําสั่งพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นสวะตูด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลานบีใช้พวกเขาทําสิ่งใดไอ้พวกเขาเหล่านี้ก็จะกล่าวขึ้นว่าไงซะมิอ์นาวะอะศัยนาตะลากามีดังาร์ perkataan engkauนะกามีพวกเราน่ะตละได้พวกเราน่ะได้ดังัรเปรกาตออันอังกาวนะพวกเราน่ะได้ยินก็แปลว่าพวกเราน่ะได้ยินเปรกาตออันอังกาวคำพูดของท่านแล้วแหละวาซอยนาดานกามีดรฮากออากันซูรอังกาวและเรานั้นน่ะแข็งขืนดื้อแพ่งแปลว่าไม่เชื่อฟังคำว่าดรฮากอก็คือเนรคุณไม่เชื่อฟังอากันซูโรอังกาวการเรียกร้องเชิญชวนของท่านสัมยานาวะอัศัยนาเรา ได้ยินคำพูดของท่านแล้วและเราก็ไม่เชื่อฟังความหมาย
มะซียัตคือคำว่าเอาซอยนะเนี่ยเคยได้ยินแล้วก็ไม่ทำตามหรือมันเป็นการเล่นคำของพวกยะฮูดีไอ้พวกยะฮูดีมันชอบเล่นคำนะเดิมจริงก็ซะมิอ์นาวะอะตะนาใช่ไหมว่าอะตะนาอะตะนาไม่เปลี่ยนอไซนาจากต่ออไซนานะอะตะนาอะไซนามันเหมือนกับจะพูดไม่ชัดทำพูดไม่ชัดแต่ความหมายมันคืออะไรกวนไอ้พวกนี้กวนเล่นคำเหมือนเวลาเจอหน้ามันให้สลามมันให้สลามคือถ้าอยู่ด้วยกันก็สลามสลามสลามนี่คือให้สลามกันนะสลามสลามแต่ของเราว่าไงอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอายุก็เล่นคำว่าซามอะลัยกุมอัสซามอะลัยกุมไม่ใช่อัสสลามอัสซามอะลัยกุมมันนิดๆอัสซามแปลว่าความวิบัติอัสสลามแปลว่าสันติอัสซามความตายความวิบัติจงมีแด่พวกท่านจากเดิมเป็นการแสดงความคารวะกลายเป็นแช่งก็แล้วคือมันมีอยู่สีก้อนนึงคือสลามุนอะลัยกุมมีสลามุนอะลัยกุมแต่ที่ดีแล้วต้องอัสสลามุอะลัยกุมจะได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเวลาละหมาดไม่ละเอียดชาวบ้านก็ตามกันด้วยความไม่สบายใจนะอ้าวต่อมาคำว่าอะไรอีกมีหลายคำนะตรงนี้วาสมาไกรามุสมาดันเปิดดังงารอุเลมูและท่านจงฟังวาสมาและท่านจงฟังมันไม่บอกนบีเนี่ยบอกกับนบีบอกจงฟังเราพูดสิใช้คำว่าวาสมาใช่ไหมเตียดาดังงัดไม่ได้ยินจงฟังไม่ได้ยินจงฟังไม่ได้ยินอะไรจงฟังไม่ได้ยินฟังแบบไม่ได้ยินน่ะความหมายคืออะไรล่ะก็ฟังไปงั้นน่ะดิมันกวนมันดานกาตอมาริกะอิตูบากีงาและพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบากีงางาตัวนี้กลับไปที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไงอีกวะรออินะกล่าวว่ารออินะนะรออีนี่เอาซ้อนเดิมมันคือรากิบนะวะอันซิรนะนะรอกิบนาก็แปลว่าจงเฝ้าดูเราจงรอเราหรือว่าวันตุรนาก็ได้จงมองดูเรานุกัลลิมกะเราก็จะได้คุยกับท่านแต่ทีนี้คำว่ารออีเนี่ยคือคำว่าริอายะเนี่ยเคยได้ยินไหมล่ะริอายะก็แปลว่าดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมล่ะเจอศัพท์เดิมในภาษาอาหรับเนี่ยคือคำว่ารออีเนี่ยมุรออาตกุลุกุมรอเอ็นวะกุลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีไหนตัวนั้นน่ะแล้วมาทำเป็นกริยาว่ารออีนะในภาษาอาหรับแต่ในภาษาฮิบรูเนี่ยคำว่ารออีนะเนี่ยรออีนะเนี่ยนะแปลว่าด่าคำเนี้ยใช้ในการด่านะด่าหมายความว่าไงขอให้อยู่ในสภาพที่อะไรล่ะลำบากอัตคัดขัดสนในลักษณะอย่างนั้นคำนี้คำว่ารออีนาเนี่ยนะก็คือไปดึงเอาคำที่มันคนละความหมายกันในภาษาอาหรับเอามาใช้แล้วก็เป็นไปในลักษณะเชิงลบใช่ไหมวะรออีนาตัวเนี้ยเป็นคำด่า
ซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยจริงๆแล้วเลือกเอาคำอื่นได้เห็นไหมแต่ว่าไอ้รออีนาตัวนี้มันดันไปตรงกับภาษาฮิบรูซึ่งความหมายมันเป็นการบริพาตดันซุงกูดีถึงก็ดาริปาดะคือตอบดังนั้นไงและแน่แท้ดีถึงก็ถูกห้ามดาริปาดะคือตอบดังนั้นไงจากการสื่อสารด้วยกับมันคีตอบก็คือการสื่อสารการโต้ตอบพูดคุยคีตอบเอาเขาไม่แห่เอาคำนี้มาใช้นะเขาไม่แห่เอาคำนี้มาใช้ดานยาอิทูกาลีมอห์มากีลูกอห์มาริกะอิทูและมันนั้นเป็นคำด่าเป็นคำด่าลูกอมาริกะอิตูภาษาของพวกเขาก็หมายความว่าในภาษาของพวกเขาคือภาษายิวเนี่ยไอ้คำว่ารออีนาเป็นคำด่านะเป็นคำด่าเหมือนกับว่าอ่ะเหมือนกับคำว่าฉิบหายอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นคำด่าไปนะلَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ คำว่า لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ ตัวนี้เป็นอิสติอาระมันซูบอัลัลมัสดัรยังไงเมื่อมาเล็งดังลิดาห์มาริกะอิตูเมื่อมาเล็งผวนไอ้คำว่ามือมาเล็งน่ะเดิมมันป่าเล็งใช่ไหมล่ะป่าเล็งแปลว่าอะไรกลับหวนกลับนะเมื่อมาเล็งก็แปลว่าทำให้มันหวนกลับก็คือผวนกับผวนคำกับผวนเหมือนกับผวนคำอ่ะพูดคำผวนน่ะดีไหมล่ะคำผวนน่ะที่กลับไปกลายเป็นสัปดีสัปดนไปอีกจะบ่าวคำอ่ะนะคำว่าไลยันก็แปลว่าเล่นลิ้นเมื่อมาเล่งดังนั้นเลด้ามาริกัยตูผวนหรือว่าทำกลับด้วยกับลิ้นของพวกเขาเหล่านั้นก็คือกลับไปกลับมาใช้เป็นการเล่นคำผวนนะหรือว่าเป็นในลักษณะของอะไรการเล่นลิ้นเล่นลิ้นวะตอนันฟิดดีนDan menggiji pada agama Islam และเป็นการทำให้เกิดความน่ารังเกียจ menggiji แปลว่าทำให้เกิดความน่ารังเกียจ pada agama Islam ในศาสนาอิสลามเดิมตอนั้นแปลว่าแทงเป็นการทิ่มแทงในศาสนาก็คือก่อให้เกิดความน่ารังเกียจนะเวลานำมาใช้แล้วคนที่เขารู้ความหมายเขาก็โจมตีศาสนาอิสลามว่ามีคำแบบนี้มีการใช้ถ้อยคำแบบนี้ในการพูดคุยกันซึ่งความหมายมันไม่ดีนะพูดอะไรก็พูดกันให้ตรงว่ากูลูกาลันซะดีดาให้พูดคำพูดที่มันตรงพูดกันไปตามตรงนะแต่ว่าถ้าคำนั้นอามองดูแล้วไปใช้คำตรงมันจะดูเป็นเรื่องที่ขาดความสุภาพเรียกว่ามันหยาบคายหรือเป็นเรื่องสัปดีสัปดนลามกเนี่ยก็ให้ใช้สำนวนที่เป็นคำสองง่ามสองแง่ไม่ให้พูดคำตรงๆจะรู้เปล่าเช่นหรือพวกท่านทั้งหลายได้กระทบพวกนางคำว่ากระทบเนี่ยเขาไม่พูดตรงๆหรอกจริงๆมันก็คือร่วมหลับนอนใช่ป่ะล่ะเนี่ยเขาใช้กินายะให้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่การเล่นแง่โดยการใช้คำที่มันเป็นคำผวนซึ่งความหมายอันหนึ่งในภาษาหนึ่งไม่ดีเนี่ยถึงมันจะตรงในภาษาอาหรับเอามาใช้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะให้ว่ากันไปตรงๆว่าไงว่าแล้วอันนั้นหุมกอลูดันจิกาบาฮวามาริกะอิตูเบอร์กาตอมาริกะอิตูและหาก แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นน่ะเบิร์กาตอมาริกัยตูพวกเขาได้กล่าวว่า
ซะมิอ์นาวะอะฏอนาสำนวนที่1ที่บอกซะมิอ์นาวะอะฏอนาให้เปลี่ยนซะให้ว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาTelah dengar kami dan taat kami. เราได้ยินแล้วและเราก็เชื่อฟังแล้วไม่ใช่เราได้ยินแล้วแล้วเราก็ไม่เชื่อใช่ป่ะganti wa asayna เอามาแทนคำว่าวะอัสไซนาก็ว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนามาแทนไอ้ซะมิอ์นาวะอะฏอนา ganti คือแปลมาแทนDan kata wasma, nah, let kau, kau ngai wasma, nah, sahaja, thau nan, hai kau kama wasma, than jong fang terd, แค่นั้นแหละ than jong fang terd, ภาษาไทยว่าไงฟังก่อนใช่ไหมฟังก่อนนะดูกระดูกระดูกระภิกษุทั้งหลายนี่ใช้เหมือนกันนะในภาษาบาลีนี่ก็มีภิกขโวภิกขเวเนี่ยดูกระภิกขเวไอ้ดูกระดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ภาษาอาหรับก็มีอิสมะจงฟังหรืออะลาตัสมาอูนอะลาตัสมาอูนอะลาตัสมาอูนไม่ฟังหรือ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 นบีว่าอย่างเงี้ยนะใช่ไหมซาจาให้ว่าคำว่าอิสมะพอแล้วไอ้ไกรอมุสมิอันนี้มันต้องมาใส่อย่างนั้นกาตอไกรอมุสมะนะอย่างนั้นกาตอไกรอมุสมะนะอย่าได้กล่าวคำว่าไกรอมุสมะจงฟังโดยไม่ถูกฟังอะไรจงฟังโดยไม่ถูกฟังสับสนดานกาตอและให้กล่าวว่าวันดุรนานะวันฟุตนาเป็นไรดานนันทีกามีและท่านจงรอเราวันซุรนาดานนันทีกามี และรอเราคืออย่างนั้นแหละรอเราท่านจงรอรอเถิดรอนิดหนึ่งเถิดกันตีรออีนาอีตูแทนคำว่ารออีนาซึ่งมันก็แปลว่าท่านจงดูแลใจใส่เราในภาษาอาหรับแต่มันกลายเป็นคำด่าในภาษาฮิบรูใช่ไหมนี่ถ้าจะดึงฮุกมออกมาก็เรื่องภาษานั่นแหละบางทีเราก็ต้องดูนะในภาษาอาหรับอาจจะมีความหมายที่มันไม่ได้ขัดด้วยกับหลักศาสนาเราก็เอามาใช้ได้แต่เวลาไปแปลเป็นไทยแล้วเราก็ต้องดูให้ดีใช่หรือเปล่านะก็ถ้าจะนึกก็เช่นคำว่าเคราะกรรมเนี่ยคำว่าเคราะกรรมเราก็มักจะไปแปลคำว่ามุซีบะมุซีบะไปโดนมุซีบะนั่นมุซีบะนี่คือบาลอเคราะกรรมทีนี้เคราะกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรเคราะกรรมกรรมอันเกิดจากเคราะไอ้เคราะนั้นคืออะไรก็คือบรรดาดวงดาวทั้งหลายดาวนพเคราะห์นะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไอ้ตัวนั้นส่งอิทธิพลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ทำมุมกับไอ้ตัวนั้นนะไอ้นี่เป็นกาลิกินีอะไรต่างๆว่ากันเป็นฉากฉากหนังเอาตัวนั้นมาขีดตัวนี้ตัวนี้ไปขีดตัวนู้นนะของอยู่บนมันเป็นงั้นหรือเปล่าไม่รู้ไอ้นี่มันนั่งคิดอยู่ในกระดานเนี่ย แล้วก็บอกที่เป็นอย่างนั้นเพราะโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้เนี่ยเพราะเคราะห์กรรมผลมาจากดวงดาวไทยอย่างนี้ก็เลี่ยงได้เราแปลว่าอะไรล่ะเราแปลว่าภัยพิบัติภัยพิบัติก็คือภัยก็สิ่งที่เป็นอันตรายพิบัติก็คือวิบัติวิบัติแปลว่าอะไรก็อันตรายเหมือนกันนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องไม่ดีมันมาเกิดขึ้นเอาแหละแปลภัยพิบัติไอ้เคราะห์กรรมก็อย่าไปใช้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะหรือคำเนี่ยความหมายเดียวกันเลยเช่นต้องการคำว่าต้องการอัลลอฮ์น่ะต้องการสิ่งนี้จากพวกเรานะแม่พูดตุฮันน่ะต้องการด้วยเลยก็ต้องการนั่นแหละไอ้ต้องการของตุฮันน่ะไม่เหมือนกับต้องการของเราหรอกแล้วเราก็แปลว่าไงอัลลอฮ์น่ะมีพระประสงค์อะไรประสงค์น่ะมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องการน่ะสิ
แต่อันไหนฟังดีกว่ากันล่ะอิรอดะของอัลลอฮ์มันเป็นซีฟัตไม่ต้องไปตะเวนหรอกตัวเนี้ยซีฟัตอิรอดัตเนี่ยอิรอดัตมันถูกกำกับไว้แล้วไลซะกะมิตลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเหมือนไม่เหมือนสิ่งใดมุคอลาฟะตุลิลฮาวาดิสจะมาบอกอิรอดัตของอัลลอฮ์ไปเหมือนกับมักลูกได้มั้ยมันไม่เหมือนอยู่แล้วแล้วมันต้องไปตีความเป็นอย่างอื่นมั้ยล่ะเมื่อไม่ตีความก็ต้องการก็คือต้องการนั่นแหละแต่ว่าฟังดูเป็นไงเนี่ยตุฮันยังมีความต้องการอยู่วัลลอฮุกะนีอยู่นานิลอาลามีนอัลลอฮ์น่ะไม่พึงพาโลกทั้งพองเอ๊ะแสดงว่ามีความต้องการนะก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้ไปใช้พระประสงค์ซะนะอัลลอฮ์ต้องการบางคนพูดชัดเจนเลยอัลลอฮ์ต้องการถูกไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่การเลือกใช้คำก็ต้องดูความเหมาะสมนะทีนี้ถ้าหาพวกเขาว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นไงจะว่ามาแล้วละกานะคอยรัลละฮุมวะอักวัมนัสชัยอะดาลาตุรลบิบัยบากีมาริกะอิตูก็นัสชัยก็สันจะว่านัสชัยก็อะดาลาก็ย่อมปรากฏว่าเจอร์เลเบบายดีที่สุดดียิ่งกว่าบากีมาริกาอิตูสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคือจะพูดไอ้คำเหล่านี้สมิอานาวะอัตอานาวะสมะเฉยๆแล้วก็วันดุรนาเนี่ยก็ย่อมดีกว่าด้านเจอร์เลเบฮาเดนดาริปะดาเปรกาตาอันมาริกาอิตูและมีความเที่ยงตรงยิ่งกว่าคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นเติร์ลเบอาเดนดาริปะดานมีความอาเดนยิ่งกว่าเปิร์กาตาอันมาริกาอิตูคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นอันไหนพูดตรงได้ก็ใช้ไปเลยนะไม่ต้องไปทำให้มันเกิดความลำบาก ทีนี้ปัญหาในเวลาแปลเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันแหละนะเพราะไอ้รากศัพท์เดิมที่เราเอามาใช้เนี่ยบางทีมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยเนี่ยเราบอกว่านรกโลกันบางคนเขียนนรกอเวจีความจริงอเวจีเนี่ยมันเป็นชั้นหนึ่งเป็นขุมหนึ่งของนรกไอ้ทางนู้นเขาเข้าใจป่ะเราก็ขอยืมเอามาใช้นรกอเวจีแต่จริงถ้าเราบอกนรกกับภูมิแปลว่าที่เกิดก็คือมันไปเกิดในนรกมันก็ยังไงอีกมันก็ต้องพูดกันให้มันชัดเจนว่าตกลงไปยืมคำเข้ามาก็ดูสิมันคืออะไรโลกันนี่มันเป็นชื่อขุมหนึ่งของนรกแต่ความเป็นจริงมันเป็นคำที่มันสมาดกันระหว่างคำว่าโลกกับคำว่าอันตระแปลว่าอยู่ตรงกลางโลกที่มันอยู่ตรงกลางไอ้นี่พอจะเทียบกับอะไรได้อัลัมบัรซักใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้เราก็ไปใช้สัมปรายภพใช้สัมปรายภพเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูรากศัพท์ให้มันดีสักนิดนึงว่ามันคือตกลงมันคืออะไรยุ่งเหมือนกันนะตรงนี้นะความจริงน่าจะมานั่งดูเหมือนกันแหละว่าเขายืมคำเข้ามาเนี่ยน่าจะเคลียร์กันให้มันชัดเจนนะ อ่ะนิดนึงولكن لعنهم الله بكفرهم dan tetapi telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah Taala daripada rahmatnya และแต่ทว่าก็ไปแปลตัวหลังอุเลเลยและแต่ทว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตะลาดิลานัตได้ทรงสาปแช่งอาการมริกะอิตูนะพวกเขาเหล่านั้นดาริปะดาเราะห์มัตเนี่ยจากเราะห์มัตของพระองค์ละนัดจากเราะห์มัตของพระองค์ก็แปลว่าขับไล่พวกเขาเหล่านั้นออกจากเราะห์มัตของพระองค์ดาริปะดาตัวนี้ลิ่นมูจาวะซะละนัดให้พ้นจากเราะห์มัตของพระองค์ดังนั้นซะบับกุฟรมาริกะอิตูด้วยสาเหตุการปฏิเสธของพวกเขานั่นหมายความว่าคือต่อให้บอกอย่างนี้กุรอานลงมาแล้วยะฮูดีก็รับรู้ยะฮูดีก็ไม่เลิก
มันก็ยังจะพูดอย่างนี้อยู่ของมันแหละมันก็จะว่าสะมีอนาวะซอยนาของมันอยู่นั่นแหละนะมันก็จะว่าอิสมะกอยรมุสมะนะรออินามันก็ยังใช้คำเหล่านี้แหละเพราะอะไรล่ะเพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกละหนัดด้วยสาเหตุการกูฟรของพวกเขาเหล่านั้นก็คือเขาไม่เชื่อเขาปฏิเสธนะคนเหล่านี้เนี่ยจะไปบอกหรือไม่บอกเท่ากันนะฟาลายุมินูนอิลลากะลีลามะกะติยะดะบุรอีมานมาริกะอิตูดังนั้นอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นมาริกะอิตูติยะดะบุรอีมานดังนั้นอัลลอฮ์จะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุลายกันเสดิกิดดาริปะดามาริกะอิตูยกเว้นเพียงเล็กน้อยจากพวกเขาเหล่านั้นสฟาร์ติอับดุลลอฮิบนุสลามอาทิเช่นท่านอับดุลลอฮิบนุสลามอับดุลลอฮิบนุสลามนี่อดีตท่านเป็นชาวยิวนะแต่ว่าท่านเข้ารับอิสลามด้านเซกาลาซอฮาบัตญาและบรรดาเพื่อนเพื่อนซาบัตในนี้ก็คือบรรดาเพื่อนพ้องของท่านอับดุลลอฮิบนุสลามที่เป็นชาวยิวนะด้านกะอัลอาฮบาร์และกะอัลอาฮบาร์กะอัลอาบาดนี่เข้ารับอิสลามประมาณช่วงสมัยนู้นซายนาอุสมานแล้วคือช่วงหลังช่วงหลังนะ เป็นตาบีอินถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าก็เป็นชาวยิวแต่ว่าเข้ารับอิสลามนะแต่บางคนก็จะไปตั้งแง่ว่าเขาเป็นยิวรายงานเรื่องเกะกะแปลว่ามันก็มีคำปกป้องนะทำรายงานไว้แต่ก็ถือว่าโดยรวมก็คือกะอัลอาฮบาดนี่เขาก็รับหะดีษที่เขาได้บรรดานักวิชาการเขารับหะดีษนะอับดุลลอฮ์นุสลามนี่ปกปิดไอ้ตอนเป็นอิสลามเนี่ยบอกกับรอซูลุลลอฮ์ว่าอย่าไปบอกยิวว่าฉันเป็นอิสลามนะเดี๋ยวยุ่งใช่มั้ยก็ปรากฏว่ามีการอภิปรายอะไรกันเกิดขึ้นไอ้ตอนท้ายนบีก็ถามว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยว่ายังไงพวกท่านเนี่ยว่ายังไงเกี่ยวกับอับดุลลอฮ์บินุสลามไซยิดูนานายของเราเขาว่าไซยิดูนาอิบนุไซยิดีนาเป็นลูกนายของเราเป็นนายของเราเป็นนายของกลุ่มชนเป็นลูกของนายเป็นคนดีเหมือนกันเถอะจังอับดุลลอฮ์บินุสลามเนี่ยคนจังพอนบีประกาศบอกว่าอับดุลลอฮ์สลามเข้าอิสลามแล้วไอ้พวกนี้ว่าไงไหมชารรูนาวับนูชารรีนาเลวที่สุดของเราเป็นลูกคนเลวที่สุดของเราอีตอนนบียังไม่บอกนะไอ้พวกนี้เนี่ยชมป้อเลยชมอับดุลลอฮ์สลามใช่ไหมพอนบีบอกว่าเข้ารับอิสลามปุ๊บไอ้พวกนี้บอกเลวที่สุดคนคนเนี้ยเห็นไหมไปเข้ารับอิสลามนี่เลวที่สุดอับดุลลอฮ์นุสลามบอกนั่นไงที่ฉันกลัวยารอซูลุลลอฮ์นะที่ฉันกลัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถึงได้บอกว่าจะไปบอกพวกมันพอบอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พวกมันน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อยกเว้นเอาไว้ผู้ที่ศรัทธาที่เป็นยะฮูดซึ่งเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราไม่เรียกเขายะฮูดแล้วนะจะไปเรียกเขายะฮูดหรือกิตาบีเนี่ยไม่ได้นะเขาคือมุสลิมอับดุลลอฮ์นุสลามเนี่ยเอาซ้อนเดิมท่านเป็นยิวก็จริงแต่ท่านน่ะไม่ใช่ยิวแล้วท่านคือมุสลิมนะเหมือนกับท่านหญิงซอฟียะอย่างเงี้ยซอฟียะบินตุฮุยัยนี่เป็นอุมมุลมุมินีนใช่ป่ะล่ะเป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงซอฟียะนี่สวยเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ตัวเตี้ยก็ธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาของผู้หญิงที่ว่ามีสามีร่วมกันที่ว่าบางทีมันก็จะมีคำพูดคำจาอะไรที่มันหลุดออกมาไปพูดกันทำนองไปเรียกเขาว่าเตี้ยไปเรียกท่านหญิงซอฟียะว่าเตี้ยนบีบอกอาอิชาว่าไงไอ้คำนี้ของเธอนี่ถ้าไปผสมกับน้ำทะเลเนี่ยโอ้เน่าทั้งหมดเห็นไหมนบีสอนอาอิชะแล้วคนที่นำหะดีษมาเล่ากับอาอิชะ
ตกลงจะเอาหะดีษนี้มาประณามอาอิชะห์หรืออาอิชะห์เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดอย่างนี้ซึ่งไอการว่ากันอย่างเงี้ยมันพ้นไม่ล่ะเรื่องจริงอะอาอิชะห์ไม่ใช่มะซูมอาอิชะห์เป็นคนธรรมดาและอาอิชะห์ก็ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่นบีสอนนะควรไหมในการที่ว่าอ้าวบ้านนู้นไปว่าอีบ้านนี้บ้านนี้ไปใช้คำเรียกอะไรเงี้ยคนหลายบ้านน่ะใช่ไหมไปเรียกเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหญิงโซฟียาเวลาเข้ารับอิสลามนะเราไม่เรียกท่านหญิงว่าเป็นกิตาบียะก็คือไม่ใช่อาลุนกิตาบแล้วท่านเป็นอาลุนกุรอานท่านเป็นอุมมุลมุมินีนท่านเป็นมุมีนะเป็นมุสลิมะเข้าใจยังแต่ถึงแม้ว่าเดิมท่านจะสืบเชื้อสายไปถึงนบียูซุฟไปถึงใครทะใครอันนั้นก็อีเรื่องหนึ่งนะหมดเวลาต่อไม่ไหวแล้วเสียงมันไม่มีแย่วัลลอฮุอะลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม